สวัสดีครับผมต้นดีมเดสนะครับพอดแคสต์ในวันนี้เนี่ยผมมีหัวข้อน่าสนใจมากๆนะครับคือเวลาทำงานที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยมีประสบการณ์กันนะครับก็คือบางวันที่เราทำงานเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอยู่ดีก็มี energy นะครับอยู่ดีก็โฟกัสได้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่านาฬิกาของร่างกายของเรานะครับที่ส่งผลให้สุขภาพและจิตใจของเราเนี่ยทำให้มันเกิดอาการแบบนี้ขึ้นนั่นเองครับผลวิจัยนะครับบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดในการทำงานก็คือช่วงเช้านั่นเองครับถ้าจะให้เจาะจงไปถึงเวลาเนี่ยก็คือช่วง 9:00 น.ถึงเที่ยงนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยพลังงานและการรับรู้ของเราเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่สูงสุดของวันซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะสามารถทำงานที่มีความซับซ้อนได้ดีขึ้นและการตัดสินใจสิ่งต่างๆได้อย่างดีครับและช่วยส่งเสริมความ productive ได้อีกด้วยนั่นเองนะครับเวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงเนี่ยมันทำได้ดีแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าในแต่ละวันบางคนอาจจะมีเวลาในการทำงานที่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนเข้างาน 11:00 น.บางคนเข้างาน 10:00 น.บางคนเข้างานเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสำหรับทุกคนนะแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองหานาฬิกาของตัวเองนะครับอยากให้หา base zone ของตัวเองนะครับที่มีความรู้สึกว่าเวลานี้แหละฉันมีพลังในการทำงานมากที่สุดนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับช่วงบ่ายก็คือของจริงเลยครับหลังจากเที่ยงไปแล้วนะครับร่างกายของเราเนี่ยจะถูกลดพลังงานและก็ลดความอันเดิร์ดลงนะครับทำให้เราไม่ค่อยมีสมาธิกับการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนในช่วงเวลานี้ก็ผมคิดว่าควรวางแผนให้แบบมีงานน้อยที่สุดหรือว่ามีงานที่อาจจะไม่ได้ใช้พลังมากนักนะครับเพื่อให้การทำงานเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่กระทบต่อการทำงานของเรานะครับก็คือการพักผ่อนนั่นเองครับการที่เราพักผ่อนเพียงพอนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะช่วยรักษาร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของเราครับและยังส่งผลต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรพักผ่อนอย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงต่อวันครับซึ่งเวลานี้นะครับคือสิ่งสำคัญต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นในการกำหนดเวลาในการนอนเนี่ยจึงมีส่วนช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นนั่นเองครับโดยเวลาในการนอนนะครับ 7-9 ชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับแต่คิดว่าอยากให้นอนได้มากที่สุดนะครับถ้าสมมติอยากตื่น 8:00 นใช่ไหมครับควรจะเริ่มนอนตั้งแต่ 5:00 นนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปหลับที่เที่ยงคืนแล้วก็ตื่น 8:00 นได้นั่นเองนะครับเพราะว่าร่างกายของเรานะครับมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าดีฟนะครับคือเราจะมีจุดที่หลับลึกที่สุดนะครับเราจะไม่ฝันอะไรเลยนะครับตรงเวลาที่เราดีฟเนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่ทำให้เราเฟรชที่สุดด้วยนะครับในการตื่นมาในตอนเช้านั่นเองครับถ้าใครที่มีเวลานอนที่น้อยลงนะครับก็จะส่งผลต่อช่วงเวลาที่เราดีฟสลีปของเราเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับฉะนั้นก็ทำให้ร่างกายของเรามีความรู้สึกว่าไม่เฟรชนั่นเองครับสิ่งสุดท้ายนะครับคือสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะครับส่งผลต่อระดับความ productive ของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นแสงนะครับเสียงแล้วก็อุณหภูมินะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลกระทบกับความสะดวกสบายและสมาธิของเราครับผมขอยกตัวอย่างนะครับด้วยแสงธรรมชาติก็อาจจะช่วยเพิ่ม mood แล้วก็ความ productive ในขณะที่เสียงที่ดังเกินไปเนี่ยก็จะทำให้สมาธิของเราเนี่ยกระเจิงด้านนั่นเองครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับคือแสงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีความ productive จริงๆนะครับแล้วก็สร้างมูดในการทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการคุมแสงที่ดีเนี่ยทำให้เราทำงานได้ดีมากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงที่เราควรมีผมคิดว่าถ้าเราสามารถกำหนดไฟต่างๆหรือว่าแอมเบียนต์ต่างๆรอบห้องของเราได้นะครับก็จะช่วยให้แสงของเราสม่ำเสมอเท่าเดิมนะเพราะว่าบางทีถ้าเราใช้แสงธรรมชาติใช่ไหมครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยนั่งติดกระจกนะครับแล้วก็ให้แสงส่องลงมามันจะมีบางจุดที่แบบแสงอาจจะแรงเกินไปแสงร้อนเกินไปนะครับทำให้ห้องของเราร้อนมากขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้เราไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยมีสมาธิทุกอย่างถ้าเราควบคุมได้เนี่ยผมคิดว่าดีมากที่สุดเลยนะครับอย่างห้องของผมตอนนี้ก็สามารถคุมไฟคุมทุกอย่างได้นั่นเองครับโดยสรุปแล้วนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทำงานออฟฟิศเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นช่วงเช้านะครับ 9:00 น.ถึงเที่ยงยังไงก็ตามนะครับสิ่งต่างๆรอบตัวของเราเนี่ยก็จะมีผลต่อการทำงานเช่นกันนะครับเช่นการนอนหลับที่เพียงพอนะครับสภาพแวดล้อมในการทำงานการที่เราจะออปติไมซ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเพิ่มระดับความ productive และทำให้งานของเรามีประสิทธิภาพขึ้นนั่นเองครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเวลาในการทำงานเพิ่มความ productive นะครับแล้วก็เราควรทำงานกี่ชั่วโมงหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับใครที่มีเวลาในการทำงานของตัวเองแบบไหนนะครับอยากให้ลองมาแชร์ให้ฟังกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องดีมเดสของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ